นี่ค่ะไงก็ตื่นไปทำบุญกันตอนเช้านะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูภาพบรรยากาศนะคะงานบวชพระฟุกนะคะพระยังอยู่ที่วัดสุทัศน์อยู่ใช่ยังอยู่นะคะก็มีคุณหลายคนถามว่าใครจะถือหมอนนะคะก็เป็นคุณพ่อเนี่ยนะคะถือหมอนค่ะนะคะแล้วก็มีบรรดาแฟนคลับนะคะมีน้องๆเดอะสตาร์หลายคนที่ไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะคะ อยากจะให้ดูว่าแบบนะถือว่าเป็นงานบุญอีกครั้งนึงนะคะมีน้องมีน้องดิวเดอะสตาร์ด้วยอ๋อพี่ดิวใช่ไหมมีพี่ต้าใช่ใส่ชุดขาวนะคะแต่ว่าตาไม่ได้ถือหมอนเนาะเขาบอกเห็นพี่ต้าว่าจะถือรองเท้าแต่ไม่รู้ว่าได้ถือหรือเปล่านะคะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นงานบุญนะคะก็น้องคงจะตั้งใจศึกษาแล้วเรียนนะคะบทเรียนสภาแต่ก็กลับจะกลับมาแน่นอนนะคะกับผลงานอีกมากมายเลยค่ะเอาเป็นว่าเราไปดูไปฟังไปดูภาพบรรยากาศกันนะคะแล้วก็ไปฟังสัมภาษณ์พระฟุกเดอะสตาร์กันเลยดีกว่านะคะตอนที่ยังเป็นหน้าอยู่เนาะว่ารู้สึกไงบ้างค่ะเธอได้เลิกกับบวชสักทีเพราะว่าเห็นก็บอกว่าแบบอยากมาตั้งนานแล้วอ่ะก่อนหน้านี้ก็เห็นนะถ้าเราติดสนิทกับน้องต้าของเขาก็จะไปศึกษาธรรมะกันตลอดเนาะใช่ไปที่นั่นตลอดจ้าเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศค่ะแล้วก็ไปฟังสัมภาษณ์พระฟุกกันพร้อมๆกันเลยค่ะThank you.
พี่ได้ฉายามาแล้วไงไม่เอาสัญญากับคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ที่บ้านไว้เมื่อประมาณเกือบ2ปีแล้วครับแล้วก็ผลัดมานะครับแล้วก็คือมีงานเข้ามาอะไรเงี้ยครับแล้วช่วงนั้นแล้วก็ทำงานก่อนดีกว่านะครับจนช่วงนี้ก็มาลงตัวที่ช่วงนี้ครับครับเรื่องงานเรื่องเรียนด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ครับก็กล่าวว่าเดี๋ยวศึกไปก็จะไปเรียนต่อครับผมใจจะบวชนานเท่าไหร่ยังไงครับ1เดือนครับแล้วก็รอว่าพระท่านจะดูฤกษ์ศึกให้ช่วงไหนครับบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างคุณพ่อมาด้วยแล้วก็คุณพ่อมีทํามาด้วยมาทั้ง2คนเลยครับก็ดีครับเห็นแบบว่านานๆทีจะได้เห็นแบบครอบครัวอยู่รวมกันนะครับแล้วก็มากันครบทุกคนเลยครับแล้วก็เป็นบวชพระเราก็ไม่รู้ว่าจะมีแบบจะได้บวชอีกไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ครั้งนี้ก็ถือว่างานก็ทุกคนมาครบแล้วเราก็จะตั้งใจทำให้ดีครับแล้วก็คิดว่าเราก็พอใจกับงานที่เกิดขึ้นวันนี้ตอนไปบอกท่านว่ายังไงคุณแม่รับรู้ครับก็จุดธูปบอกคุณแม่นะครับว่าแล้วเราก็ไปลาคุณแม่ด้วยนะครับที่หลุมศพนะฮะแล้วก็แบบก็บอกท่านว่าเดี๋ยวเราจะบวชแล้วนะว่าถึงแม้ว่าคุณแม่จะท่านจะเสียไปแล้วแต่ว่าเราก็จะตั้งใจแล้วก็เอาบุญส่วนนี้ครับผมส่งเสริมให้คุณแม่ครับตอนไปบอกคุณพ่อทั้งสองท่านว่ายังไงบ้างมีน้ำตรงน้ำตาไหลซึ้งยังไงกันไหมก็จริงๆยังไม่ได้บอกคุณพ่อกับป้าอย่างเป็นทางการเลยนะครับได้แต่บอกว่าดีก็เวลาผู้ใหญ่คนอื่นๆก่อนนะครับผมแล้วก็นึกถึงแบบคนอื่นก่อนเช่นแบบว่าคนที่ทำงานหรือว่าแบบคุณครูอะไรพวกนี้มุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาพระธรรมเป็นไงครับ1เดือนตั้งใจก็คิดว่า1เดือนก็คงเต็มที่ครับก็อยู่กะว่าอยู่วัดสุทัศน์7วันนะครับแล้วก็จะไปศึกษาการนั่งทำสมาธิที่นครสวรรค์นะครับให้ครบเดือนนึงหรือก็อาจจะเกินจากนั้นอีกวัดอะไรคะวัดท่าจันทร์วิปัสสนาครับอำเภอชุมแพทำไมถึงเลือกวัดนี้คะพอดีว่าก่อนที่จะบวชก็ได้มีแบบว่าไปศึกษาแล้วก็คุณพ่อนี่ก็เป็นลูกศิษย์วัดที่นั่นด้วยครับผมตามสเต็ปลูกผู้ชายบวชแล้วเบียดไหมก็ดีครับก็บวชแล้วก็เบียดคงยังไงแต่ว่าก็ดีครับถ้าเกิดแบบว่าแต่งงานไปคุณพ่อคุณแม่จะได้สบายใจว่าแบบว่าเราบวชแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้มีในแผนยังไม่มีครับเรื่องการเรียนที่บอกว่าเดี๋ยวศึกษาจะออกมาเรียนนี่คือยังไงบ้างคะจริงๆก็ตอนที่ตั้งแต่แข่งเดอะสตาร์ก็ดรอปเอาไว้ครับก็กล่าวว่ากลับมาจะไปเรียนครับผมให้จบเรียนที่ไหนเรียนอยู่อัสสัมชัญนะครับผมคณะนิเทศศาสตร์ดรอปไว้ตอนประมาณปี2เทอม1ครับแต่ว่าทีนี้ก็กำลังคิดดูว่าตอนนี้เนี่ยเราจะกลับไปเรียนต่อหรือว่าจะย้ายที่ใหม่อะไรเงี้ยครับก็ดูความเหมาะสมด้วยครับแล้วงานในวงการแล้วก็อัลบั้มอะไรอย่างเงี้ยวงการนะครับก็เดี๋ยวต้องจริงๆมันมีหนังอยู่นะครับแล้วก็มีแบบว่าแผนงานแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันก็เลื่อนไปนะอย่างหนังผมพี่พจน์เนี่ยก็เลื่อนไปสิ้นปีอะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบลงตัวก็กะว่าบวชเสร็จก็คงจะได้ทำงานครับขอบคุณครับ